สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโรงแรมกุมขมับสาวเช่าพักเบี้ยวค่าห้องแถมทำเสียหายหน้าตาสวยซะเปล่าเมื่อไม่นานมานี้ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์เตือนภัยหลังเจอกับเหตุการณ์ของลูกค้าที่มาเข้าพักที่โรงแรมในจังหวัดอุดรธานีที่เข้าพักเป็นเวลา9วันแต่ชำระเงินแค่บางส่วนก่อนจะหนีหายไปไม่มาชำระเงินส่วนที่เหลือพร้อมกับทิ้งร่องรอยความเสียหายต่างๆไว้ทำให้พนักงานในโรงแรมต้องโดนหักเงินบางส่วนจากความเสียหายของลูกค้ารายนี้แทนโดยเจ้าของโพสต์ระบุว่าขอเตือนภัยสำหรับโรงแรมที่ในจังหวัดอุดรธานีค่ะเขามาพักโรงแรมแห่งหนึ่งในอุดรธานีเข้าพักตั้งแต่วันที่25เมษายน66และชำระค่าห้องถึงวันที่29เมษายน66ในวันที่30เมษายนถึง2พฤษภาคม66ทางโรงแรมได้แจ้งลูกค้าให้ลงมาชำระเงินบอกจะลงมาจ่ายแต่ไม่ยอมลงมาสักทีจนวันที่3พฤษภาคม66เขาแจ้งเช็คเอาท์แต่ไม่มาจ่ายเงินและใช้ช่วงที่พนักงานไปเช็คห้องลูกค้าที่เช็คเอาท์หนีออกไปและยังทำทรัพย์สินโรงแรมเสียหายเลือดที่เปื้อนผ้าก็ไม่สามารถซักออกได้เพราะมันหลายวันแม่บ้านขอไปทำห้องก็ไม่ยอมให้เข้าไปสุดท้ายค่าเสียหายทุกอย่างก็ตกเป็นพนักงานต้องรับผิดชอบกว่าจะทำงานกว่าจะได้เงินเดือนต้องมาจ่ายค่าห้องให้คนที่ไม่รู้จักนอนฟรีมันสมควรแล้วเหรอกว่าคนอื่นจะหาเงินได้แต่ละบาทคุณไม่คิดว่าคนอื่นจะเดือดร้อนเพราะการกระทำของคุณเหรอหน้าตาก็ดีแต่งตัวก็หรูไม่คิดว่าจะเป็นคนแบบนี้ฝากถึงเพื่อนๆคนรู้จักของเขาฝากบอกเขาเข้ามารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำด้วยค่ะฝากช่วยแชร์ต่อไปด้วยนะคะเผื่อเขาจะได้ไม่ไปทำกับคนอื่นหรือที่พักอื่นค่ะหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปและมีชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นก็มีเพจที่พักแห่งหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าสาวรายนี้เคยมาพักและทำพฤติกรรมเช่นนี้มาแล้วโดยระบุว่าเคยมาพักค่ะเราบี้จนจ่ายและขอให้ออกวันถัดมาอ้างว่าห้องโดนจองแล้วและไม่รับเข้าอีกไม่คิดว่าทำเป็นนิสัยขนาดนี้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ